พิชิต84กิโลเมตรครับเฮ้ hey! สวัสดีครับผมเก่งไกรวิทย์กับรายการตามติดภารกิจพิชิต84กิโลเมตรนะครับรายการนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจอย่างสูงของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับท่านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรท่านผู้ชมครับรายการนี้เป็นรายการพิเศษจริงๆนะครับเพราะว่าความตั้งใจของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในครั้งนี้นั้นท่านต้องการที่จะทำภารกิจสำคัญนั่นก็คือการเดินเทิดพระเกียรติ84พรรษา84กิโลเมตรเพื่อเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนนะครับมาร่วมกันบริจาคเงินเพื่อนำเงินทั้งหมดนั้นไปสร้างโรงพยาบาลของทุกๆคนเลยก็คือโรงพยาบาลเพื่อผู้สูงอายุนะครับตั้งอยู่ในเขตบางขุนเทียนสถานที่ตั้งก็คือกม.10บางขุนเทียนชายทะเลนะครับท่านที่เดินทางผ่านไปแล้วอยู่ในละแวกนั้นก็ให้มาชมได้ตอนนี้เริ่มก่อสร้างขึ้นแล้วครับเรื่องราวของการสร้างโรงพยาบาลเพื่อผู้สูงอายุนั่นนะครับมีความน่าสนใจมากเพราะว่าต้องมีการตั้งมูลนิธิกรุงเทพมหานคร252เพื่อรวบรวมเงินทั้งหมดของผู้ที่มาร่วมการบริจาคนั้นมาสร้างโรงพยาบาลในครั้งนี้เราจะไปชมเรื่องราวความเป็นมาของมูลนิธิกรุงเทพมหานคร252มูลนิธิกรุงเทพมหานคร2552ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายน2552ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะได้แก่การสร้างโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานครและสงเคราะห์ผู้ป่วยทุกประเภทเป็นต้นโดยมีหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานมูลนิธิมูลนิธิกรุงเทพมหานคร2552จึงได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อจัดหาทุนสมทบการก่อสร้างศูนย์วิชาศาสตร์ผู้สูงอายุและโรงพยาบาลดังกล่าวโรงพยาบาลเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่มีค่าใช้จ่ายที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับมันไม่ใช่เรื่องของอาคารอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของการเตรียมการในเรื่องของบุคลากรคณะแพทย์ครับคณะพยาบาลแล้วก็บุคลากรทางด้านอื่นๆอีกด้วยนะครับและนอกจากนั้นอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับซึ่งจะต้องมีการจัดซื้ออยู่เรื่อยเพราะว่าเทคโนโลยีด้านการแพทย์นั้นเป็นเทคโนโลยีที่เช่นเดียวกับเทคโนโลยีด้านอื่นนะครับมีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วและกว้างไกลนะครับดังนั้นต้องมีการจัดซื้ออยู่เรื่อยเราจะนั่งรองบประมาณของรัฐไม่ว่าจะเป็นในส่วนกทม.หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเดียวไม่ได้เราต้องมีวิธีที่จะระดมทุนเชิญชวนพี่น้องประชาชนภาคเอกชนภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วมด้วยนะครับดังนั้นมูลนิธินี้ก่อตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านการแพทย์สาธารณสุขแล้วก็กิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์อื่นๆของกทม.นะครับเป็นกลไกที่จะลดระดมทุนนะครับชักชวนพี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะทำกิจกรรมต่างๆซึ่งในอันดับแรกก็คือกิจกรรมในการก่อสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุแห่งนี้ครับผมออกกำลังกายทุกวันอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ต้องออกจากบ้านเช้าหน่อยก็จะปั่นจักรยานอยู่ที่บ้านอาจจะเป็นตีสามบ้างตีสี่บ้างก็ต้องทำนะฮะหรือว่าถ้ามีเวลาหน่อยก็ไปเดินอย่างน้อยชั่วโมงนะครับชั่วโมงนึงได้6กิโลผมจะไม่เสนออะไรที่ผมทำเองไม่ได้หรือไม่อยากทำเองต้องทำเองครับก็ต้องให้ครบ84กิโลครับไม่งั้นไม่ถูกต้องครับพิเศษหลายอย่างนะครับเพราะจะเป็นเส้นทางที่เป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ด้วยนะครับจะผ่านวัดสำคัญ9วัดด้วยกันนะครับแล้วก็จะผ่านสมราชานุสาวรีย์ของทั้ง8ราชการแล้วก็มีการเข้าไปกราบถวายพระพรที่โรงพยาบาลศิริราชอีกด้วยดังนั้นก็ต้องถือว่าครบทั้ง9ราชการครับเส้นทางการเดินเทิดพระเกียรติ84พรรษา84กิโลเมตรนะครับวันที่15มีนาคมจะเริ่มเดินจากจุดก่อสร้าง
โรงพยาบาลผู้สูงอายุนะครับอยู่ที่กม10บางขุนเทียนชายทะเลผ่านถนนพระราม2เซ็นทรัลพระราม2จากนั้นเดินผ่านวงเวียนใหญ่และเดินต่อไปสิ้นสุดที่โรงพยาบาลตากสินนะครับในวันที่15มีนาคมวันที่16มีนาคมครับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะเดินผ่านเส้นถนนเจริญกรุงถึงวัดมังกรกมลาวาสผ่านวงเวียนโอเดียนหัวลำโพงเดินชิดซ้ายถนนพระราม4จามจุรีสแควร์ถนนสุรวงศ์ถึงจุดตัดถนนนราธิวาสเดินตรงไปทางสีลมนะครับถนนสาทรถนนวิทยุถนนเพลินจิตและเซ็นทรัลชิดลมผ่านสี่แยกราชประสงค์และก็สิ้นสุดการเดินที่สวนลุมพินีนะครับในวันที่17มีนาคมท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะเดินจากสวนลุมพินีผ่านถนนพระราม4ถนนรัชดาภิเษกศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ถนนรัชดาผ่านแยกอโศกถนนสุขุมวิทซอยทองหล่อถนนเพชรบุรีผ่านจุดตัดถนนอโศกมนตรีถนนรัชดาฟอร์จูนทาวเวอร์สี่แยกรัชดาถนนลาดพร้าวแล้วก็เดินจากถนนลาดพร้าวนะครับไปสิ้นสุดที่สวนวชิระเบญจทัตครับวันที่18มีนาคมนะครับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรจะเริ่มต้นเดินจากลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะครับผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยผ่านสี่แยกคอกวัวถนนข้าวสารวัชรสงครามวัดบวรนิเวศวกมาทางถนนสามเสนนะครับเดินขึ้นสะพานพระราม8นะครับแล้วก็สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8ผ่านสหประชาชาติจากนั้นสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5รัชกาลที่7แล้วก็ผ่านมาทางวัดเบญจมบพิตรแล้วก็สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่3และเดินทางกลับมาที่ลานคนเมืองนะครับก็ขอกราบเรียนเชิญพี่น้องประชาชนนะครับออกมาร่วมกิจกรรมนี้ไม่จำเป็นต้องอยู่กับพวกเราตลอดทางนะครับ84กิโลเพราะว่าอาจจะเป็นภาระทั้งทางด้านกายและภาระในเรื่องของเวลาแต่ก็อยากให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมกับกิจกรรมนี้เพราะเป็นกิจกรรมที่ดีจริงๆนะครับเป็นกิจกรรมที่จะดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้สูงอายุคือผู้ที่มีพระคุณต่อสังคมนะครับดังนั้นการที่เราจะทำอะไรที่จะเป็นการเตรียมการเพื่อดูแลผู้สูงอายุนั้นเป็นบุญกุศลอยู่แล้วนะครับก็อยากกราบเรียนเชิญทุกท่านออกมาร่วมกิจกรรมนี้อาจจะเดิน500เมตร ก็พอครับไม่มีปัญหาแล้วก็ถ้าอยากไม่อยากบริจาคมากหรือไม่มีเงินที่จะบริจาคมากมีจิตศรัทธา1บาทก็มีค่าต้นเหลืออยู่แล้วครับขอกราบเรียนเชิญพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุที่เขตบางขุนเทียนนะครับบริจาคให้แก่มูลนิธิกรุงเทพมหานคร2552บัญชีออมทรัพย์ที่ธนาคารกรุงเทพสาขาย่อยเซ็นทรัลรัตนาธิเบศรนะครับเลขที่924007111119ครับวันนี้มีการนัดหมายคณะแพทย์พยาบาลจากสำนักการแพทย์ทางโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์นะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพทุกคนเป็นห่วงเป็นใยสุขภาพท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นอย่างยิ่งครับแล้วเราจะมาดูกันว่าท่านนั้นมีความแข็งแรงขนาดไหนและมีความพร้อมแค่ไหนในการที่จะทำภารกิจเดินเทิดพระเกียรติ84พรรษา84กิโลเมตรในวันที่15ถึง18มีนาคมนี้ครับเราก็เตรียมความพร้อมหนึ่งก่อนท่านจะเดินเนี่ยดูว่าท่านพร้อมแค่ไหนแล้วก็เชิญแพทย์เราใช้แพทย์ของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ซึ่งมีศูนย์เวชศาสตร์กีฬาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเนี่ยนะฮะคุณหมออรชุวาเนี่ยท่านก็มีความชำนาญในเรื่องของท่านเป็นแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและท่านก็ได้มีความรู้พิเศษเพิ่มเติมทางด้านของสรีระวิทยาในการออกกำลังกายรวมทั้งได้ดูเรื่องการออกกำลังกายในคนไข้ที่ฟื้นสภาพจากโรคหัวใจเพราะนั้นท่านก็จะเข้ามาดูตรงนี้นะรวมกับทีมคุณหมออังคณานะฮะก็จะมาตรวจในเบื้องต้นให้ก็เครื่องวัดความดันค่ะเป็นการตรวจสัญญาณชีพนะคะดูว่าความดันอยู่ในเกณฑ์ปกติไหมแล้วก็ดูชีพจรว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติไหมฟิตพอหรือเปล่าที่จะไปออกกำลังกายเดินค่ะก็ผลการตรวจเนี้ยก็คืออยู่ในเกณฑ์สูงกว่าปกตินิดหน่อย
แต่ว่าก็คือน่าจะเป็นเพราะว่าท่านอาจช่วงนี้อาจจะยังพักผ่อนน้อยอยู่อะค่ะคิดว่าถ้าเกิดว่าท่านเตรียมพร้อมร่างกายพักผ่อนให้เพียงพอก็น่าจะดีขึ้นนะคะความดันน่าจะอยู่ในเกณฑ์ปกติอะค่ะอันถัดไปเนี่ยคือก็หมอตรวจฟังการทำงานของหัวใจค่ะลิ้นหัวใจปกติไหมแล้วก็ฟังเรื่องการหายใจอะค่ะว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติไหมก็อยู่ในเกณฑ์ปกติดีอะค่ะเอาปากครอบตรงนี้แล้วก็เป่าออกเป่าคนเดียวเป่าคนเดียวแต่ว่าเอาปากครอบไว้ครับเพราะว่าเวลาทำอันนี้มันจะเหนื่อยปอดแต่ละคนเนี่ยมีความจุเท่าไหร่อยู่ในเกณฑ์ดีไหมก็ของท่านผู้ว่าอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะก็สำหรับผู้ที่สนใจนะคะที่จะมาออกกำลังกายร่วมกับท่านผู้ว่านะคะให้เตรียมฟิตฟอร์มร่างกายก็คือถ้าเกิดว่าคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีก็คือให้ใส่ชุดที่เหมาะสมรองเท้าที่เหมาะสมแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอค่ะเพื่อพร้อมที่จะมาออกกำลังกายพร้อมท่านผู้ว่าแต่ถ้าเกิดท่านใดที่มีโรคประจำตัวหรือว่าอายุมากหน่อยก็คือต้องระวังรักษาเรื่องก็คือยาถ้าเกิดมีโรคประจำตัวก็รับประทานยาให้พร้อมค่ะแล้วก็ฟิตซ้อมร่างกายให้พร้อมอาจจะเตรียมออกกำลังกายเผื่อไว้ก่อนว่าเหมือนกับลองว่าทำเท่านี้ไหวไหมอะไรเงี้ยค่ะก็คือให้เหมือนกับเตรียมพร้อมก่อนที่จะมาเดินจริงอะค่ะแต่ว่าเราต้องประมาณตัวเองด้วยก็คือถ้าเกิดว่าวันนั้นที่จะมาออกกำลังกายเราไม่พร้อมไม่สบายก็คือพักไปแต่ว่าถ้าเกิดวันที่มาออกกำลังกายพร้อมก็คือให้เดินออกมามาร่วมกันเดินออกกำลังกายอะค่ะทุกวันทุกช่วงการเดินเนี่ยเราจะมีการติดตามการทำงานของปอดและหัวใจอย่างใกล้ชิดนะครับอาจจะมีแพทย์เดินตามด้วยอาจจะมีเครื่องมือในการติดตามการเต้นของหัวใจนะครับในสำหรับผู้บริหารบางท่านนะครับไว้ด้วยเสร็จแล้วเนี่ยในทุกๆจุดเนี่ยก็จะมีรถพยาบาลนะครับหน่วยพยาบาลฉุกเฉินเนี่ยคอยขับตามนะครับในกรณีที่ท่านมีปัญหาอะไรเนี่ยเราสามารถเข้าไปดูแลได้ทันทีผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการเดินการกุศลครั้งนี้นะคะอันที่หนึ่งเนี่ยคือเราต้องเตรียมความพร้อมของร่างกายคือมีการซ้อมเดินมาก่อนเนี่ยประมาณสัก6เดือนหรืออย่างน้อยๆก็3เดือนนะคะอันที่2เนี่ยต้องมีการเตรียมเสื้อผ้าคือเป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายแล้วก็ไม่คับเพื่อไม่ให้เกิดการเสียดสีเกิดรอยแผลแล้วก็เตรียมรองเท้าเป็นรองเท้าที่เหมาะสมสำหรับการเดินจะช่วยให้เดินได้ดีเดินได้ไกลขึ้นแล้วก็ไม่มีการบาดเจ็บของข้อเท้านะคะแล้วก็มีการรับประทานอาหารก่อนที่จะมาเข้าร่วมการเดินเนี่ย2ชั่วโมงก่อนควรจะมีการรับประทานอาหารที่เพียงพออย่างเช่นอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตได้แก่กล้วยหอมจะทำให้ระบบพลังงานสำรองในร่างกายเนี่ยดีเพียงพอแล้วก็เดินไปได้ไกลค่ะได้เห็นความมุ่งมั่นความตั้งใจอย่างเต็มที่ของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรไปแล้วนะครับท่านผู้ชมที่อยากจะร่วมบริจาคเงินนะครับเพื่อสร้างโรงพยาบาลในฝันโรงพยาบาลของทุกท่านโรงพยาบาลเพื่อผู้สูงอายุสามารถบริจาคได้ที่มูลนิธิกรุงเทพมหานคร2552นะครับบัญชี924007111119ประเภทบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพสาขาย่อยเซ็นทรัลรัตนาธิเบศรนะครับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรท่านพูดเสมอว่าการบริจาคเงินนั้นแม้เงินเพียง1บาทก็มีคุณค่ามากครับติดตามชมรายการนี้นะครับรายการดีๆที่ให้กำลังใจท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรกับผมเก่งกรวิทย์ในรายการตามติดภารกิจพิชิต84กิโลเมตรได้ใหม่นะครับที่นี่ Bangkok City Channel 17:45 น.ถึง 18:00 น.และก็อีกช่องทางก็คือ Facebook แล้วก็ YouTube สำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสร้างโรงพยาบาลในฝันให้เป็นจริงด้วยกันนะครับขอเชิญทุกท่านร่วมเดินเฉลิมพระเกียรติ84พรรษา84กิโลเมตรกับผม 15-18 มีนาคมนี้นะครับฝากไว้